กคนคือแบบที่นี่เนี่ยคือแบบหรูมากๆโคตรหรูเลยนะคะเราเนี่ยจะมาสวมรอยเป็นเจ้าของที่นี่นะคะมีฮอลล์ด้วยอ่ะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารจริงๆเลยนะคะเนี่ยว้าวว้าวและนี่นะคะคือคนใช้ของฉันค่ะเป็นคนใช้สุดหล่อของฉันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากูราตะคูซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนปอเนี่ยจะมาให้ตัวของปอเองนะคะเป็นคุณหญิงไฮโซ1วันนะคะใช่แล้วค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาใช้ชีวิตแบบว่าเป็นลูกคุณหนูเนาะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาลองใช้ชีวิตติดหรูในเกมซากูระดูนะว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะปอขอมาแต่งหน้าตาใหม่ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าหน้าเมื่อกี้นี้เนี่ยคือไม่สวยเลยนะคะทุกคนเราจะใช้หน้าที่มันแบบว่าแบลๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีลูกตาด้วยนะคะทุกคนนี่เอาเป็นสีออกแบบว่าสีแดงแล้วกันนะคะเอาหน้าไหนดีนะทุกคนปอว่าหน้าอันนี้นะคะมีความแบบว่าตาโตๆเนาะงั้นปอขอเป็นอันนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะเราเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะแต่ปอคิดว่าต้องทำได้แน่นอนนะคะในการใช้ชีวิตแบบว่าติดหรูนะคะโอ้โหทุกคนค่ะและนี่นะคะคือชุดของวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าธีมลูกคุณหนูนิดนึงนะคะแล้วก็หน้าตาค่อนข้างบ้องแบ๋วหน่อยนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็มีบ้านอีกหลายๆหลังเลยนะคะที่เป็นบ้านคนรวยเนาะนี่ทุกคนที่นี่ก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าใหญ่โตเหมือนกันนะคะทุกคนดูดิโอ้ my god ทุกคนคือแบบที่นี่เนี่ยคือแบบหรูมากๆโคตรหรูเลยนะคะเอาล่ะค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาสวมรอยเป็นเจ้าของที่นี่นะคะหรือไม่ก็อาจจะมาสวมรอยเป็นลูกคุณหนูของที่นี่ก็ได้นะคะทุกคนอุ้ยทุกคนดูนี่ดิมีฮอลด้วยอ่ะว้าวมีฮอลแล้วก็มีรถยนต์คันหรูด้วยนะคะอู้ว้าวทุกคนหรูปะหรูร้ามาเห่าเลือกเกินนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีคนขับรถนะคะก็ต้องขับเองเนาะก็ต้องขับเองอะไรงี้นะคะแล้วก็มาจอดหน้าบ้านนะคะทุกคนโอ้โหใหญ่โตมโหฬารจริงๆเลยนะคะเนี่ยว้าวดูสิว่าวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะคือรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้นะคะ yeah. แต่ว่าประตูเนี่ยเป็นรูปแมวนะคะเห็นไหมว้าวว้าวโอ้ปอรู้แล้วค่ะรู้สึกว่าบ้านที่นี่นะคะจะเป็นบ้านแบบว่าของพวกน้องแมวหรือเปล่าคะทุกคนเพราะว่าดูสิมีน้องแมวตัวสีขาวอยู่ด้วยนะคะขออุ้มได้ไหมอุ้ย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 น่ารักมากมากเลยทุกคนดูน้องแมวนี่โอ้ยน้องแมวบอกว่ามีความแบบว่าตาสีฟ้านะคะแล้วก็ขนสีขาวด้วยนะคะแล้วก็มีตูดสีชมพูนะมีรูตูดสีชมพูด้วยนะคะสวัสดีค่ะและนี่นะคะคือคนใช้ของฉันค่ะเป็นคนใช้สุดหล่อของฉันนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคอยเฝ้าหน้าประตูนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้กับคนนี้นะคะประมาณ200ล้านนะคะทุกคนโหคิดดูว่าค่าตัวของผู้ชายคนนี้เนี่ยถึงกับ200ล้านเลยนะคะก็แบบว่าฉันเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านเลยล่ะค่ะก็เลยแบบว่าเงินมันเหลือเนาะโอ้ดูสิทุกคนหรูหรามากๆเลยค่ะก็คือเราเนี่ยเป็นลูกคุณหนูที่อุ้มแมวอยู่นะคะเห็นไหมโอ้โหแบบมีความแบบเข้าตีมอ่ะก็ถือว่าเราเนี่ยพอกลมกลืนได้อยู่นะคะฮู้และที่นี่คือเป็นห้องโถใหญ่นะคะทุกคนอู้
ว้าวทุกคนมันหรูมากๆเลยอ่ะมันหรูหรามากๆนะคะเอ้ยอันนี้คือห้องอะไรเหรอคะปึ๊บโอ้ที่นี่เหมือนจะเป็นห้องรับแขกเลยนะคะเนี่ยโอ้ยให้ตายสิไม่รู้ว่าคุณแม่คุณพ่ออยู่ไหนนะคะโอ้เดี๋ยวนะเอ้าทุกคนก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีบ่อแช่น้ำร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวปอนะคะขออนุญาตนะคะวางน้องแมวก่อนเนาะโอเคน้องแมวมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนเราขอมาอุ้มน้องแมวค่ะแล้วก็ทำการพาน้องแมวเนี่ยมาแช่น้ำสักหน่อยแล้วกันนะคะก็หวังว่าน้องแมวเนี่ยจะไม่กลัวน้ำใช่ไหมคะลูกเมียวไม่กลัวหรอกค่ะแล้วไงต่อวะก็คืออุ๊ยนี่ไงนั่งโอ้ทุกคนดูดิชิลมากๆเลยแล้วก็น้องแมวคือตอนนี้นะคะทุกคนน้องแมวเนี่ยกำลังจมน้ำอยู่นะคะโอ้วันนี้เนี่ยชิลๆเนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านน่ะหนูน่ะก็เลยล่าเริงเลยนะคะเนี่ยอ๋อใช่แล้วก็เพราะว่าทั้งบ้านเนี่ยมันมีแค่ฉันกับพนักงานสุดหล่อไงนะจ๊ะชิวๆแล้วก็น้องแมวของเรานะคะเราเนี่ยจะมาตั้งชื่อน้องแมวว่าอะไรดีนะคิดอ๋อใช่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่านะเราเนี่ยจะมาตั้งชื่อให้น้องแมวว่าน้องเมอร์ซี่ดีไหมคะน้องเมอร์ซี่ของฉันคือเป็นชื่อที่ค่อนข้างเหมาะเหมือนกันนะคะทุกคนชิวๆโอเคค่ะก็ปะพอละค่ะแล้วก็พาน้องแมวนะคะอุ้มเหมือนเดิมค่ะปะทุกคนอันนี้คือห้องอะไรนะฟลิปอู้โอ้ my god ทุกคนที่นี่เนี่ยเป็นห้องนอนของฉันหรือเปล่าเอหรือว่าจะเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้สินะแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งหลังเนี่ยเป็นของฉันนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยอะค่ะทุกคน อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อคือเราเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะคะทุกคนเอ้ยน้องแมวมันนี่แล้วฟึบทำการอุ้มนะคะแล้วก็พาน้องแมวนอนค่ะฟึบโอ้โหเดี๋ยวนอนทีนี่คือกระโปรงที่เปิดเลยนะคะเนี่ยน้องแมวมันนี่แล้วลูกทุกคนคือเดี๋ยวนะคือน้องแมวกำลังจ้องอะไรอยู่คะลูกโอ้คือแบบเรานอนได้แบบว่าท่านอนแมนมากๆเลยอะท่านอนคือแบบแมนมากแม่คือแบบชิวเลยนะคะทุกคนไปดีกว่าค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเลยนะคะทุกคนไปค่ะวิเดี๋ยวนะห้องหมดหรือยังนะอ๋อแล้วก็โอ้ทุกคนโอ้ฉันรู้แล้วตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่ที่พ่อแม่ฉันเนี่ยเอาไว้ประชุมงานแน่ๆเลยทุกคนใช่ไหมเพราะว่าดูสิคะโต๊ะเต็มเลยอะโอ้โหแล้วก็หวัดดีจ้าคนใช้สวัสดีค่ะคุณหญิงโอ้ยเธอเนี่ยทำตัวสบายๆเลยนะโอ้ได้เลยค่ะและนี่นะคะคือเป็นคนใช้ของฉันนะคะโหดูสิทุกคนแบบใหญ่มากๆเลยอ่ะโหไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันเนี่ยจะมีบ้านที่แบบว่าใหญ่โตขนาดนี้นะคะและนี่คืออีกโซนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคนใช้เอ๊ะทำไมคนใช้หน้าตามันแบบว่าเหมือนกันหมดเลยก็ไม่รู้นะคะเอ้ยดูสิครับคือแบบว่าบ้านฉันเนี่ยใหญ่โตมากๆเลยนะคะเอ๊ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยมันหายไปไหนนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยฉันน่ะขี้เกียจอยู่บ้านแล้วว่าอยากจะออกไปกินอาหารซูชิราคาแพงๆอะค่ะเอ้ยสงสัยเนี่ยฉันน่ะต้องไปเองซะแล้วล่ะค่ะทุกคนไปค่ะเราจะไปกินซูชิกันนะครับผมมันอยู่ที่ไหนนะฟลิปโอ้ร้านนี้ไม่สวยเลยอ่ะคือร้านนี้เนี่ยถูกเกินไปค่ะไม่ชอบกินค่ะงั้นก็ต้องเป็นที่อื่นนะคะทุกคนโอ้ยนี่ไงเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอร่อยแล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะสวัสดีจ้าพนักงานสวัสดีครับคุณหนูก็แน่ละค่ะ
ก็ฉันน่ะมากินที่นี่บ่อยนี่นาใช่ไหมใช่แล้วทุกคนก็เราเนี่ยเป็นลูกค้าประจำนะคะก็วันนี้เนี่ยฉันขอเมนูที่แพงที่สุดในร้านแล้วกันนะคะก็นี่เลยค่ะราคา 2,000 นะคะทุกคนหูยอุ้ยหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะอุ้ยอร่อยอร่อยนะคะทุกคนโอ้ยก็คือยืนมองกินข้าวเลยนะคะโถทั้งหนูไม่ต้องหิวนะคะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพี่เนี่ยจะให้คนใช้นะคะเอาอาหารให้หนูกินนะคะลูกอูมามิเหลือเกินค่ะงึมงึมงึมทุกคนเอาจริงปะคือเห็นแล้วก็แบบว่าหิวเลยอะรู้สึกว่าเมนูอันนี้นะคะจะเป็นเมนูปลาเนาะแบบว่าพวกปลาย่างนะคะทุกคนหิวเลยอะหิวข้าวทันทีเลยนะคะโอ้โอเคค่ะก็กินไปก่อนนะคะงำงำงำอร่อยอร่อยเนาะเจ้าแมวเหมียวเหมียวใช่แล้วโอเคนี่ดูดิน่ารักมากๆเลยน้องแมวคือแบบเห็นแล้วก็แบบว่าอยากจะซื้อแมวที่บ้านเนี่ยมาเลี้ยงเพิ่มเลยนะคะทุกคนจริงๆโอเคค่ะก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนไปดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงไว้ฉันน่าจะมาอุดหนุนใหม่นะคะโอเคเลยครับคุณผู้หญิงไปค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะอุ๊ยอันนี้มันคืออะไรหรอคะไหนดูซิที่นี่อ๋อที่นี่เนี่ยก็เหมือนจะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะชื่อว่าเชอร์รี่คาวนะคะทุกคนวู้ร้านสวยสวยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีจ้าอ๋อปอรู้แล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารสุดหรูนะคะทุกคนว้าวอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารอะไรบ้างนะคะว้าวเดี๋ยวนะทุกคนคือจะบอกว่าพนักงานอะพ่อครัวหล่อมากหล่อมากมากเลยก็คือว่าฉันน่ะอยากจะทราบว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรเหรอคะคุณผู้หญิงครับพอดีว่าผมเนี่ยคงบอกชื่อให้คุณเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นกฎของที่นี่นะครับอ๋อจริงเหรอคะงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะอุ้ยพนักงานคือหน้าตาดีเวอร์จริงคือแบบดีมากๆนะคะทุกคนเอาละค่ะก็เราจะมาขอกินข้าวต่อแล้วกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบร้านอาหารสวยมากๆนะคะเราจะมาสั่งเมนูที่แพงที่สุดของในร้านนี้นะคะก็คือ 2,000 เยนนะคะโอเคโอ้โห my god ทุกคนเห็นแล้วแบบว่าหิวเลยเนี่ยก็จะบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเด็ดประจำร้านนี้เลยนะคะคือมีราคา 2,000 เยนนะคะก็คือสเต็กเนื้อนะคะแล้วก็มีซุปมีข้าวมีขนมปังแล้วก็สลัดผักด้วยนะคะที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยอร่อยนะคะอุ๊ยเดี๋ยวทุกคนก็คือว่าน้องแมวเหมียวเนี่ยเขานั่งเขายืนหันตูดให้เราดูด้วยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมากินข้าวแล้วก็มานั่งมองตูดน้องแมวไปด้วยใช่ไหมคะเนี่ยแต่ก็อร่อยอยู่ดีนะคะเนี่ยดูสิทุกคนเห็นแล้วหิวสเต็กเลยอ่ะคือแบบว่าตั้งแต่โควิดนะคะคือเราก็ไม่ได้ไปกินข้าวดีๆนอกบ้านเลยนะคะเอาจริงอร่อยกลมกล่อมบอกเลยว่าฉันเนี่ยจะต้องมากินอาหารร้านที่นี่ต่อแน่นอนนะคะเพราะว่าฉันน่ะแอบชอบพนักงานที่นี่ค่ะโอ๊ยอิ่มแล้วว่าพอดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะน้องแมวเหมียวได้เวลากลับคฤหาสน์ค่ะไปดีกว่าไปดีกว่าทุกคนคือที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไปค่ะได้เวลากลับบ้านกันดีกว่านะคะทุกคนฟึบฟึบก็คือว่าเราเนี่ยไม่มีรถยนต์นะคะเพราะว่าคนขับไม่อยู่นะคะทุกคนก็เลยต้องใช้อันนี้นะคะบินออกค่ะโหที่นี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะโอ๊ยทุกคนให้ตายเถอะคือเราเนี่ยใช้เงินไปเกินตัวนะคะเราเนี่ยเหลือเงินอยู่แค่2,300 เยนเองนะคะโห
จนเหลือเกินค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้รอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับมาที่บ้านก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยขอเงินท่านนะคะทุกคนไปค่ะในเวลานะคะนอนค่ะสวัสดีจ้าคนใช้สวัสดีครับคุณหญิงกินอิ่มแล้วก็ต้องนอนหรือเปล่าล่ะคะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมไหนใครเป็นบ้างคะที่แบบว่าเวลากินแล้วชอบนอนอะแล้วก็อ้วนนะคะทุกคนนี่และนี่ก็คือห้องนอนของฉันยังไงล่ะทุกคนไปค่ะนอนค่ะฮัลโหลได้เวลานอนนะคะทุกคนนี่โอ้ยเดี๋ยวทำไมเรานอนท่านี้ล่ะคะคุณหญิงคุณหญิงกำลังนอนทับแมวอยู่นะคะโอ้ยน้องแมวกระเด็นเลยวันนี้นะคะคือเราก็ได้ใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูจนอิ่มสำราญแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนคุณหนูขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน